ิญนายสมคิดรังตระกูลอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเรียนเชิญค่ะตั้งแต่วันนี้แล้วก็รวมถึงตั้งแต่วันสมัครและรายละเอียดต่างๆระเบียบใหม่ๆนะครับแนวทางปฏิบัติต่างๆนะครับไม่ว่าจะตั้งเป็นการตั้งจะมีผู้ดำเนินการการตั้งประจำองค์การบริหารส่วนก็คือรัฐการประหลัดนะครับที่จะได้แจ้งแถลงเกี่ยวกับการดำเนินงานในส่วนบทบาทหน้าที่ต่อไปเพราะผิดแต่ละแห่งนะครับมีไว้ให้ผู้เลือกสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามกรกตทราบนะครับเพื่อดำเนินการต่อไปนะครับผมนะครับก็ประกาศให้มีการเลือกตั้งนะครับโดยกำหนดเลือกตั้งเนี่ยที่ตรงนี้มีส่วนสำคัญที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปตรวจสอบการใช้สิทธิ์ว่าใครมีชื่อหรือไม่มีชื่อสามารถขึ้นชื่อของชื่อได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวเองเนื่องจากว่าผู้สมัครทั้งหลายนะครับก็จะเกิดความเกรงว่าตัวเองจะไม่รับความเป็นธรรมนะครับในที่หน่วยเลือกตั้งนะครับก็จะสามารถแต่งตั้งตัวแทนไปประจำอยู่ที่แต่ละหน่วยเลือกตั้งได้นะครับก็สามารถไปแจ้งได้ที่ผู้ในการการเลือกตั้งจังหวัดปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า7 วันนะครับและก็ผู้แทนของแต่ละอำเภอนะครับจะได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจนะครับว่าถ้าหากมีการผิดพลาดในเรื่องของการกาบัตรนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการผิดแล้วเข้าใจว่าเป็นขอใหม่ได้พี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับที่จะมีอยู่ทุกครั้งก็คือในส่วนของการขายจำหน่ายแจกสุราอันนี้ก็ฝากเตือนในวันก่อนวันเลือกตั้งเวลา18 นาฬิกาเราเลือกตั้งวันที่20ก็วันที่19นะครับช่วงเวลา18 นาฬิกาจนถึง18 นาฬิกาของวันเลือกตั้งนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยจนถึงเที่ยงคืนเดี๋ยวนี้พอลงคะแนนเสร็จแล้วผ่านไป1 ชั่วโมงนะครับกินเหล้าได้แล้วนะครับเดิมเรามีประมาณ 1,100 กว่าหน่วยทางนี้ต้องเพิ่มอีกเกือบ300หน่วยในหน่วยที่มีผู้ใช้สิทธิ์มีผู้มีสิทธิ์เกิน600คนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้จำนวนหน่วยมากขึ้นกรรมการจำนวนต้องหาเพิ่มมากขึ้นนะครับใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งก็ต้องเพิ่มมากขึ้นด้วยนอกจากแยกหน่วยเพิ่มแล้วเนี่ยในการอบรมหรือการจัดทำกิจกรรมต่างๆนะครับที่มีคนตั้งแต่ท่านขึ้นไปเราก็จะต้องมีท่านกอง